ันจะก็ลาออกมาพบโลกใบใหม่สนับสนุนรายการโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย .com กำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณเราขึ้นขบวน3ตู้3ฮะภายในก็มีการตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปนะครับจากที่ไปขึ้นของที่ไต้หวันแล้วก็ของที่โตเกียวครับถ้าสังเกตจากฝั่งนู้นเราจะเห็นหัวรถไฟชินคันเซ็นใช่ไหมฮะจะเป็นหัวจรวดซึ่งแบบว่ามันจะมีการแทรกเข้าไปในอากาศนะครับแล้วลดแรงเสียดทานลดแรงต้านอากาศนะครับลองในเวลาที่วิ่งด้วยความเร็วสูงบางทีก็ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วรางรถไฟที่นี่เขาใหญ่มากครับกว้างผมไม่แน่ใจอันนี้ผมกะคร่าวๆนะประมาณเมตรกว่าเมตร20นะบ้านเราเมตรหนึ่งดังนั้นทำให้เวลามันเข้าโค้งอะไรเนี่ยมันจะเกาะได้ดีกว่านะครับแล้วก็ใช้ความเร็วสูงได้ดีมากเลยแล้วทีนี้ฮะเราอยู่ตรงที่ฟุกุโอกะใช่ไหมมันยังไม่ใช่ใต้สุดของเกาะคิวชูเนี่ยนะแล้วเราจะลงรถไฟเนี่ยนั่งรถไฟลงไปทางใต้สุดของคิวชูเลยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะรถไฟจะออกตรงเวลาไหมเขาบอกว่าบ่ายโมง25นะครับตอนนี้ก็บ่ายโมง22ละอีก3นาทีรถไฟควรจะออกนะครับดูซิว่าจะตรงเวลาไหมแล้วถึงปลายทางตรงเวลาหรือเปล่าไปมาดูกันครับตอนนี้รถไฟออกแล้วฮะโอ้ยกำลังเซตอัพในส่วนของโรมมิ่งครับคือผมใช้ AIS เป็น Serenade Member ก็ใช้มา17ปีแล้วแล้วก็ได้อภิสิทธิ์พิเศษมากๆครับผมสามารถโทรกลับไปเมืองไทยโทรไปที่ call center นะครับไฟบอกพี่ครับขอเปิดอินเทอร์เน็ตหน่อยผมอยู่ญี่ปุ่น5วันก็มีแพ็คเกจโปรโมชั่นพิเศษเล่นเน็ตอลิมิตได้5วันเลยอันเล่นไม่อันเราได้ 3G ด้วยโดยที่ของ AS เนี่ยเขาจะใช้เชื่อมกับทางSoftbank นะครับดังนั้นอันนี้ผมก็จะเล่นเน็ตเล่น Facebook แบบชิลๆเลยล่ะนี่ก็อัพรูปไปนี่เห็นไหมโดดมีมะขี่มะตกชิลอัปเดตให้แฟนคลับได้ดูว่าเราถ่ายรายการอยู่ที่ไหนแล้วก็เหตุการณ์สดเป็นไงบ้างหลายๆคนก็บอกว่าอยากเดินทางมาร่วมด้วยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ในการเดินทางของผมนะฮะโชคดีที่เกิดมาได้มีโอกาสได้ทำงานแบบนี้ได้ทำงานท่องเที่ยวและเป็นนักแสดงพอดีได้เดินทางไปเก็บบรรยากาศนู่นนี่นั่นในปีนี้ผมมาญี่ปุ่นก็5ครั้งละในแต่ละครั้งก็มีบรรยากาศที่แตกต่างกันนะครับแต่ละเมืองก็แตกต่างกันฟุกุโอกะเนี่ยผมเคยมาครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีก่อนแต่มาทางเรือสำราญครับดังจากที่เมืองจีนเซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็ล่องมาเรื่อยมาเกาะเชจูที่เกาหลีใต้แล้วก็มาเที่ยวที่ฟุกุโอกะโอ้โหทริปนั้น7วันสนุกสนานมากครับรอบนี้นั่งเครื่องบินนะบินตรงมาจากกรุงเทพเลยเหมาลำโดยใช้สายการบินการบินไทยครับนอนหลับอิ่มและปลุกกินข้าวตอนตีสี่บ้านเรานะฮะแต่ว่าที่นี่มันก็จะ6 โมงเช้าแล้วประมาณเนี้ยเพราะญี่ปุ่นเลยออกบ้านเรา2 ชั่วโมงไงก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่เราต้องปรับตัวให้ได้นะครับสำหรับนักเดินทางทุกคนหรือบางคนนานๆที่เดินทางนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าทรมานก็มีโอกาสหรือคิดได้หรือเป็นได้ครับสำหรับบางคนบางครั้งผมก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าเรามองว่ามันเป็นช่วงของการเชื่อมต่อของเวลาช่วงนี้จะทรมานหน่อยแต่ว่าต้องอดทนแล้ววันกลับเราบินกลับเมืองไทยเวลาเราจะลดบวกอีก2 ชั่วโมงใช่ไหมจะลดลงอีก2 ชั่วโมงก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเราเดินทางจากญี่ปุ่นไปเมืองไทยแค่2 ชั่วโมงเองมันจะเร็วขึ้นประมาณนี้ครับดูแค่ความเร็วของรถไฟวิ่งได้ยินเสียงปะไม่มีเสียงอื้อๆเลยเงียบมากเลยแล้วก็แต่ที่นี่เขาอ้อมีอยู่นี่ตอนแรกผมหาเทรย์อาหารนะครับว่าเราจะทานอาหารยังไงก็อย่างของที่โตเกียวแบบที่ไต้หวันเขาจะมีอยู่ข้างหลังแบบเครื่องบินแต่ที่นี่ก็เป็นแบบนี้เราก็ซื้อของมาทดลองนะเป็นไข่ปลาคอสนะฮะ
เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงแล้วยังไม่ได้ลองเขาบอกว่ามันจะอร่อยได้นะแต่ต้องทานกับข้าวเพราะว่าเขาหมักเขาปรุงรสละรสชาติออกจะเค็มๆแล้วก็จะมีเผ็ดด้วยเป็นเครื่องเทศของเขานะครับของญี่ปุ่นนี่เองผมคงไม่รอข้าวสวยละลองกินสดๆดูแล้วมันจะเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ไรลองดูชอบช่วยลุยเนาะเดี๋ยวลุยกันI'm standing alone in the rain. That's how we all look it up. It's good. Wanna apologize to you, but it's too late. I just wanna say, yes, babe. I just woke up thinking you're here. I'm out of the so. มันเป็นน้ำแข็งอ่ะเขาใช้ฟรีซมาว้าดูจากสีหน้าผมแล้วผมก็เป็นคนที่ลองได้ทุกอย่างนะเจอไข่ปลาคอสเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ากลิ่นคาวตังเลยอ่ะเอาไหมลองไหมไหนก็ไหนแหละอร่อยอ่ะเผ็ดเออเผ็ดไม่คาวอย่างที่คิดนิ่มไม่ร่วนเป็นเม็ดเหมือนไข่ปลาช่อนคือมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยเค็มมากเขาหมักเกลือดองเกลือแล้วก็มีพริกของญี่ปุ่นซึ่งเผ็ดเลยล่ะเหมือนกินส้มตำที่จอกไม้ดะประมาณนั้นอร่อยฮะเพราะถึงบอกว่ากินกับข้าวไงพยายามลองดูว่าวันนี้ขายเม็ดเล็กๆไหมไม่มีเลยมันเนียนเหมือนกินเกล็ดน้ำแข็งไปเลยอ่ะโอเคมาถึงฟุกุกะแล้วไก่ปลาทอดเรายิงข้าวต่อตอนนี้ฮะรถไฟชิงคันเซ็นก็มาถึงที่เมืองคาโกชิมะที่เป็นเมืองที่อยู่ทางใต้สุดของหมู่เกาะคิวชูแห่งนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวไปชมเมืองดูครับว่าเมืองแห่งนี้ครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมีสราดิ้งสวยงามขนาดไหนครับไปดูกันเวลาเย็นก็ไล่อยู่ที่4องศาเซลเซียสครับอันนี้ก็เตรียมพร้อมเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อฮะสนับสนุนรายการโดยสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว